สวัสดีครับอยู่กับช่องลูกไทย YNJ นะครับผมสำหรับในกระดานนี้ครับผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับผมใช้ม้าเทียมเรียงพลเหมือนกันนะครับผมไม่สิอาจจะเป็นการแค่เรียงหน้ากระดานของตัวหมากเหมือนกันนะครับผมแต่ฝั่งสีแดงครับผมจะใช้ม้าขึ้นแต่ว่าส่วนฝั่งสีขาวใช้เม็ดขึ้นนะครับและผู้เล่นทั้งสองฝ่ายครับผมก็แปรขบวนเป็นม้ายงขวาสู้กันนะครับสองฝ่ายนะครับมีจุดประสงค์เดียวกันนะครับก็คือต้องการทำลายป้อมขุนอยู่นะครับผมทำให้สีขาวครับเริ่มจากการทิ้งเบี้ยเข้ามาและสีแดงก็พยายามยันไว้นะครับผมแต่ต้านไว้ไม่อยู่คราวนี้ครับผมสีแดงนะครับเป็นฝั่งทิ่มสูงก่อนบ้างดูว่าสีขาวจะแก้เหมือนสีแดงแก้หรือไม่สีขาวครับเลือกที่จะทิ่มสวนนะครับทำให้ไม่สามารถมีช่องทางเหลือที่จะบุกได้ผู้เล่นฝั่งสีขาวครับก็พยายามมุ่งหน้าเข้าหาขุนสีแดงผู้เล่นฝั่งสีแดงก็ทำการบุกอย่างต่อเนื่องนะครับเข้าหาขุนสีขาวและแต้มนี้ของสีแดงนะครับเป็นแต้มที่โยได้รื้อฟื้นเรื่องการใช้ม้านะครับผมในการเข้าทำหน้าเม็ดตากดนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ว่าสีแดงนะครับผมทำการบุกอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันมากส่วนฝั่งสีขาวครับผมก็จะทำการบุกแบบเป็นทีละเปาะทีละเปาะนะครับผมก็คือจบทีละช็อตไปซึ่งในตาเมื่อสักครู่นี้นะครับผมฝั่งสีแดงนะครับใช้การเปิดม้าและทำให้เบี้ยอยู่ตากดทำให้ม้ามีโอกาสได้ใช้งานนะครับพอมาส่วนในตานี้ครับผมสีขาวก็ใช้บ้างนะครับโดยการที่เอาใช้เรือกดโคนเอาไว้ทำให้โคนใช้งานไม่ได้สีขาวนะครับผมก็พยายามจะหาทางเอาคืนนะครับผมแต่ว่ายิ่งโดนกินไปเรื่อยๆดังนั้นเชิญรับชมนะครับผมว่าจะจบอย่างไร
ครับและก็ถูกลุกจนด้วยภาพนี้ครับผมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ